ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศเชียงเซาครับพี่น้องผมปากโบแซ่บไข่มดแดงปลาน้ำโขงโคตรหลายเลยครับพี่น้องก็อันนี้พี่น้องตลาดนี้นะจังเข้มจากเมืองหนองบัวครับอันนี้ครับสวัสดีครับผมเป็นของออนทัวร์ครับพามาเลาะตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีครับพี่น้องครับของฝากของเซฟอาหารจากฝั่งลาวเข้ามาขายหลายแห่งครับพี่น้องครับมื้อนี้คนมาเลาะเที่ยวมาหาซื้ออาหารในช่วงเช้าหลายแห่งครับพี่น้องเต็มริมโค้งเลยตอนนี้นะปูปลาพี่น้องครับหลายแห่งครับปลาในปลานิลแล้วก็มีปลาจีนครับพี่น้องแล้วก็มีปลาสวายครับหลายแห่งครับบรรยากาศครับวันนี้พามาลงตลาดนัดไทยลาวริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีสุดยอดตลาดขายของป่าริมโขงที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับนี่จะเป็นร้านขายเนื้อวัวครับเนื้อวัวโลละ250บาทครับพี่น้องราคาที่ถูกครับพี่เล็กว่าคนมาเลาะย่างซื้อกับเขาหลายๆครับพี่น้องมาเลาะในกันนะครับที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับเจอเมนูแซ่บแล้วครับพี่น้องข้างหน้านะหน่อไม้ครับ50บาทหน่อไม้สดครับผักหวานปลากระมีครับร้านแค่นั้นนี่หน่อไม้ถุงละ50บาทครับนี่เป็นร้านขายไข่มดแดงครับถาดละ50บาทครับเยอะกระชายดำไม่บอกอาหารธรรมชาติจะฟังเราจะเป็นพี่น้องจากแขวงสวรรคเขตครับแขวงคำมวนครับเพิ่นนั่งเรือขับมาขายที่ฝั่งไทยครับพี่น้องก็จะมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีครับตลาดนี้นะขายถุงเลยวันนี้จะเป็นร้านขายนางจักรจันทร์แล้วก็มีพวกบางอย่างป่าพี่น้องร้านนี้นะนี่บางอย่างนางจักรจันทร์แล้วก็มีพวกเมปิ้งครับไม่แข็งคนแต่แมงดาครับร้านนี้นะยู่หลายแห่งไปเลยดูป้าแล้วก็มีพวกดอกกระเจียวครับ170 300จ้ะอันนี้6ไปมันก่อนนะมีได้แซ่บๆกับพี่น้องไม่ต่อ50บาทจ้ะไม่เอาอันนึงไม่ได้ดอกกระเจียวครับเข้าน้ำผึ้งแซ่บหมดแดงครับซื้อน้ำพลซื้อได้กับซื้อน้ำพลเด้อเด้อแถมเด้อ30 ซื้อน้ำพลซื้อได้กับ400นะครับพี่น้องบรรยากาศนะคนมัดเลาะหลายแห่งพี่น้องเด็กจะเจ็บเสื้อได้ก่อนนะครับเด็กจะเจ็บเสื้อได้ยังไม่ถึงโรงพยาบาลอันนี้โลออนไข่หมดแล้วนะฮะโอ้ไข่หมดแดงพี่น้องครับได้หลายครับไข่หมดแดงแล้วก็ผักหวานป้าเฮ็ดบดหน่อสารครับร้านนี้นะนี่ไข่พำพี่น้องเอ้ยนี่ไข่ตะเต่าครับดอกกระเจียวมีจ้าดอกกระเจียวมีนะคะโอ้พี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวโคตรบาทนี่ครับวันนี้นะ50บาทเนาะครับดอกกระเจียวไข่มดแดงดูคุกใหญ่พี่น้องร้านนี้นะนี่โอ้สวัสดีครับป้าถูกไปเลี้ยงลูกไข่บดแดงเมนจักรจันทร์กับข้าเลี้ยงลูกครับบริบาลจะเชื่อครับนะครับมาทานกันพี่น้องร้านขายเมนจักรจันทร์และไข่บดแดงครับอันนี้โกจิบะครับเป็นซีนานี่ราคาสิบบาทครับร้อยเนาะมีสองราคาครับพี่น้องครับและหลายครับพี่น้องI'm not going to be able to do that.
ฟ้องตัวเองนี่แยมเล็บมือนางใส่หมูยอมาขายปลาครับพี่น้องครับปลากรวดปลาครึ่งพี่น้องเลยจะสุดเลยครับนางเค็มครับนางเค็มแล้วก็มักแตงครับพี่น้องมักแตงปลาคุณพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับคนนี้นะคนเต็มตลาดเลยครับวันนี้ครับวันนี้เขาหาซื้อหน่อไม้มือแกงกินครับปลาไข่ปลาครับปลาย้อนครับพี่น้องร้านนี้นะนี่ปลาย้อนแล้วก็มีพวกไข่หมดเหลืองโนสาเขียดตากแห้งครับร้านนี้ครับคือเนื้อเสียบแล้วครับพี่น้องถุงไม่ค่าครับดอกกระเจียวในใครเลยครับวันนี้นะดอกกระเจียว50บาทเนาะดอกกระเจียวมาไหม้นะคะดอกกระเจียวขาวนี่จะแซ่บพี่น้องอีกที่พุทธพักหวานป้าครับร้านนี้ครับเดี๋ยวก็ยังซุ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องยังบดจืดเนื้อหมักอยู่ครับกระเทียมแล้วก็มีปลาแดกหมักเพชรพี่น้องทานกันนะก็ขายปลาตองครับร้านนี้ครับพี่น้องกระซิมมดแล้วครับขายดีๆครับพี่น้องร้านนี้นะเหลืออยู่2 3ตัวครับโอ้พี่น้องร้านนี้ครับเด็กนะครับปลาดุกปลากดแล้วก็มีปลาตองครับร้านนี้นะข้างหน้าพี่น้องสดๆเลยครับปลาตองมีตัวนึงแล้วมีปลากดมีเป็นกองเลยครับพี่น้องปลากดแล้วก็มีปลาซิวแก้วครับร้านนี้นะผักหวานปลาไข่หมดเองเก็ดหมดครับแม่ค้าเจอเลยเนาะครับเนาะแม่ค้านี่เป็นนักเก็บครับครับไข่หมดเองครับพี่น้องครับวันนี้ขายเนี่ยครับพี่นายนี่50บาทเนาะอันนี้เนื้อไม้ยังครับวันนี้นะกิมซุงเนาะเอาร้อยหนึ่งครับปลาค่าดิครับเอาหนึ่งครับซื้อดอกไม้มาแกงกันน้องเอเอาสองถุงครับจือเนียวแซ่บเลยพี่น้องเป็นเจ้าบ้านครับ130กันนะนี่พี่น้องอันนี้โคจิบาครับสีหน้านี่50บาทเนาะน่ารสเก่งๆทำไมอร่อยแซ่บหลายครับพี่น้องแล้วก็มีบรรยากาศเช้าเช้าครับพี่น้องของปลาโคแซ่บไข่หมดแดงปลาน้ำโขงโคตรหลายเลยครับพี่น้องก้มเขียดกันแล้วครับพี่น้องร้านนี้นะนี่เลยครับนี่นะลูกสุดยอดเลยฮะก็มันอ่อนเนี่ยค่ะลูกนี่เราคั่วบ่ทันมันเลยบ่ได้คั่วคั่วบ่ทันขายเออนั่นจะได้ตัวนี้ขาวลูกเออเอามาพัดเม็ดมือตูมเจ้าลีพี่น้องตลาดนี้นะทางเข้มจากเมืองหนองบัวครับร้านนี้ครับปลาซิวเกี๊ยวครับปลาซิวเกี๊ยวครับนี่60 บาทเครื่องแกงหน่อไม้แล้วก็มีหวายป้าครับร้านนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่เป็นไรครับพี่น้องตลอดในการเลือกครับที่ริมหมู่กับเบอร์ท่าพนมจังหวัดนครพนมครับมีทุกเสาร์วันจันทร์และเสาร์วันพฤหัสบดีครับพี่น้องบรรยากาศในสุดยอดในการมาเดินเที่ยวล่อหากินแนวแซ่บครับ
แกงหน่อไม้ครับสุกแล้วครับนี่ครับเมนูแซ่บจากตลาดนัดไทยลาวอำเภอชากพนมครับพี่น้องแกงใส่หมูสามชั้นครับมันปานยังพี่น้องน้ำนัวกระคักเลือดนี่ครับผักคักกระใส่หอมขนาดพี่น้องเองนี่ครับมากินกันเลือดกับอาหารแซ่บที่บ้านหรือทุ่งนาในโคกอนทัวครับนี่ครับพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องเองแซ่บขนาดนี้หม้อนี่ครับ100 บาทครับแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อครับมากินกันครับมันนี่กินข้าวในการ2คนครับพี่น้องนี่เด็ดเลยครับแกงหน่อไม้ฝีมือเจ้าบุรพาครับพี่น้องกินทุ่งนาครับพี่น้องยามนี้หากินยาแล้วก็แพงผมเด้อหน่อไม้ฮะนี่ครับแซ่บแซ่บไปได้ไหมครับครับเนาะโอ้พี่น้องครับของโปรดของหมักเยาบุรพาครับแกงหน่อไม้ใส่ผักคะครับพี่น้องแค่บ่ใส่กับบ่แซ่บเนาะบ่ใส่กับบ่แซ่บนะก็ใส่ผักคะกินบ่วงบ่แล้วครับพี่น้องครับต้องกินมือเนาะจังแซ่บแม่เนาะกินมือจังแซ่บเยาบุรพาโอ้พี่น้องเลยคักขนาดพุ่นน่ะมากินกันเด้อพี่น้องป้องปลายทุกคนครับนี่ครับเอามือกินเลยครับแซ่บกว่าพี่บ่วงกินบ่แซ่บเพชรตะจานดีครับพี่น้องมันบ่เผ็ดเกินไปมันกับมันคําพอดีหนามันรสคันสิกัดมักเผ็ดรอใส่ผักโพดแซ่บๆหอมๆดอกคนมากระเม็นเนาะใส่หมูสามชั้นครับพี่น้องนี่มันเกินคนนัวเลยครับมันหวานเนี่ยมันหวานหมูหวานหมูสามชั้นเห็นหน่อไม้แต่มะฮุ่งเนาะแซ่บยำมีเนาะอาหารบ้านเฮานะปิ้งปลาไปด้วยกินจะดึงไหมกับยมุทธภาสองคนครับพี่น้องมักกระตุกดึงบ่ะมักกระตุกบนเรือบนย่างพี่น้องเลยแต่น้ำเนาะแซ่บลายพี่น้องเลยมันนี่นะนี่มืดหมดเลยครับมันนี่นะครับและนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเสาร์วันจันทร์และเสาร์วันพฤหัสบดีครับมาเลาะยามเสาร์ๆครับ 7-8 โมงกำลังดีครับอาหารปลาธรรมชาติหลากหลายเมนูเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปวันนี้ครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าไม่ของออนทัวร์พามาเลาะหากินแนวแซ่บที่จังหวัดนครพนมเด้อครับจินตนาการต่อไปสุดขอบฟ้าขอเดินทางกับแม่ของออนทัวร์ล่องลอยไปในจักรวาลและความฝันออกเดินทางกับแม่ของออนทัวร์